ไนท์รูทีนกันนั่นเองเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำงานแล้วแล้วก็ทำ YouTube ด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมีงาน YouTube ด้วยตอนดึกอะไรเงี้ยต้องสกินแคร์กันก่อนนะฮะเซรั่มที่เราใช้เนี่ยเป็นของแบรนด์ไทยนะครับก็อยากดูซีรีส์มากกว่าเพราะว่าฉันอยากให้มันจบๆไปสักทีอันยงชิงเกิลเด้นนูชันนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำไนท์รูทีนกันนั่นเองซึ่งก็จะมาให้ทุกคนดูกันว่าจะมาให้ทุกคนดูกันว่าหลังเลิกงานของเราเนี่ยช่วงเวลากลางคืนทำอะไรคือเราอะเลิกงาน 6:30 กว่าจะกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็มา 2:00 นะครับทุกคนก็กลับมาปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวเตรียมนอนนะฮะเตรียมนอนเลยก่อนอื่นเลยขอกินก่อนนะครับกินอันนี้นะทุกคนเป็นนมแอลมอนด์25แคลนะเพราะว่าเราทำ IF อยู่มันก็เลยต้องกินแบบแคลน้อยๆนะฮะจริงหรือถ้าว่าไม่กินได้ก็จะดีนะครับแต่ว่าหิวขอกินหน่อยวันนี้คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำงานแล้วแล้วก็ทำ YouTube ด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมีงาน YouTube ด้วยตอนดึกอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยจะมีโมเมนต์แบบว่าตัดต่อเอ่ยหรือแต่งรูปเอ่ยอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนซึ่งเราทำคลิปที่ไว้สำหรับลงในสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เหลือแค่ทำหน้าปกซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมีทำหน้าปกด้วยนะกินก่อนแล้วก็ในระหว่างที่เรากำลังทำโน้ตทำนี่เนี่ยเราก็จะดูสิ่งที่เราชอบดูนั่นก็คือสตรีมเกมนั่นเองนะครับทุกคนช่องที่เราชอบดูเนี่ยก็คือช่อง I am sometime นะฮะหรือแก๊งๆโบบะนั่นแหละนะฮะไม่พี่โปเต้ก็ดูพี่เจมน้องแพทอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เอกซึ่งวันนี้เหมือนพี่เอกจะไม่มานะฮะทุกคนก็เลยต้องมาดูช่องพี่โปเต้แทนนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 4:30 นแล้วนะครับทุกคนก็เวลาประมาณนี้ก็คือเราจะเริ่มปิดคอมแล้วก็เริ่มย้ายมานอนนะครับทุกคนก่อนอื่นเราจะต้องลงสกินแคร์กันก่อนนะฮะส่วนของการลงสกินแคร์เนี่ยก็แล้วแต่วันนะฮะถ้าวันไหนขี้เกียจก็ไม่ลงไม่สมควรเลยทุกคนจะลงก็ควรจะลงไปเรื่อยๆนะช่วงนี้เนี่ยสิวขึ้นหนักมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงสกินแคร์กันดีกว่านะจ๊ะกินอาหารเสริมกันก่อนนะครับทุกคนก็ที่เรากินอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นกูต้าแม็กซ์นะครับกับคอลลาเจน Q10 นะฮะก็เรากินคู่กันนะอันนี้จริงๆแล้วมันมีไซส์เล็กที่สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ด้วยนะครับคนก็สามารถไปซื้อกินกันได้เราจะกินกูต้า2นะฮะแล้วก็คอลลาเจน2นะครับก็มาเริ่มลงสกินแคร์กันเลยนะครับก็เราเนี่ยจะใช้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าใช้อย่างละสิ่งก็คือปกติเนี่ยจะมีโมเมนต์แบบว่าเซรั่ม2เซรั่ม3อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะใช้เซรั่มแค่1นะครับแล้วก็จะมีครีมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้อะไรบ้างเราจะใช้ไม่เหมือนกับตอนเช้านะครับทุกคนนะเริ่มเลยอันแรกเราจะใช้เป็นโทนเนอร์ก่อนนะครับโทนเนอร์ที่เราใช้ก็คือตัวเยวานัมนะครับไม่หมดสักทียังใช้อย่างต่อเนื่องมันไม่ได้เป็นโทนเนอร์ที่เหมาะสำหรับทาตอนเช้าเราก็เลยเอามาทาตอนกลางคืนแทนนะถามว่าทำไมไม่เหมาะสำหรับเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นโทนเนอร์ที่เข้มข้นระดับหนึ่งอะทุกคนมันไม่ได้เป็นโทนเนอร์ที่ใสๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเอาไปคนหน้ามันอะใช้อันเนี้ยแล้วไปแต่งหน้าต่อหน้าก็อาจจะมันนะคะทุกคนต่อไปเราจะลงเป็นเจลแต้มสิว
เจลแต้มสิวที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็น Dragon Butt นะครับตัวดังของเขาเลยนะทุกคนอันนี้คือเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะคืออยากลองนะครับก็เลยซื้อมาใช้ดูนะคะใช้มาได้ไม่นานนะคะทุกคน 5-6 วันแล้วแหละก็ลดไปแต่ก็ยังขึ้นอยู่คือจะพูดว่าไงอันเก่ามันก็ลดอ่ะเออใช่ก็ลดนะดีกว่าไม่ทาเลยแต่สิวอะขึ้นไม่หยุดเลยนะแปลกมากแพ้อะไรหรือเปล่าถามตัวเองแพ้ถามตัวเองแพ้อะไรหรือเปล่าต่อไปเราจะใช้เป็นเซรั่มเลยนะครับเซรั่มที่เราใช้เนี่ยเป็นของแบรนด์ไทยนะครับ Naturalista นะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสูตรฟิลแบบว่าสำหรับคนที่เป็นสิวนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยน้ำหอมแรงมากเราจะบีบหยดนึงนะจริงๆแบบหยดนึงก็คือพอทั่วหน้าแล้วอะแล้วก็สำหรับตัวนี้เรารู้สึกใช้แล้วหน้าฟูอยู่เหมือนกันนะทุกคนเออหน้าแบบว่ารู้สึกสุขภาพดีผิวดีตอนเช้าตื่นมาล้างออกก็รู้สึกว่าผิวดีนะฮะตัวสุดท้ายที่เราจะลงนะครับก็เป็นเนื้อครีมเพราะว่าเนื้อมันหนาสุดเราก็เลยลงอันสุดท้ายนะตัวนี้คือ7 day whitening program นะฮะ glutathione 700 v cream นะครับทุกคนก็จะช่วยเรื่อง moisturizer ต่างๆนานา brightening หลักๆก็คือช่วยเรื่องความขาวนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นครีมแบบนี้นะฮะเอออันนี้ชอบมากอันนี้พูดตามตรงเลยก็คือแบรนด์เนี่ยส่งมาให้รีวิวนะคะทุกคนแล้วเราชอบอ่ะเรารู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกว่าชอบแต่ว่าอาจจะเป็นเนื้อครีมที่มีความแบบเหนอะหนานิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีเออคือแบบว่าชอบอ่ะรู้สึกใช้แล้วผิวแบบตึงอ่ะผิวตึงเราชอบแบบว่าเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสังเกตหน้าตัวเองว่าเอ้ยหน้าตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคเราก็จะลงประมาณนี้นะครับสำหรับแบบสกินแคร์ที่เหลือๆที่มันติดอยู่ที่มือเนี่ยเราก็จะมาลูบๆแขนของเราป้ายๆอยู่ที่แขนเออนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับการลงสกินแคร์นะครับทุกคนหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะนอนเล่นกิ้งไปกิ้งมาจนประมาณแบบเที่ยงคืนก็จะนอนนะครับช่วงเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่อยู่กับ iPad นะฮะของเรา iPad 2019ใช่ไหมiPad Gen 7อ่ะทุกคนเออเฮ้ยคิดไปคิดมานี่ก็ซื้อมาเกือบปีแล้วปะเออปีนึงแล้วนี่ว่าเฮ้ยยังไม่ได้ทำแบบว่าเฮ้ยรีวิวเลยว่าแบบครบ1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าสิง iPad กันดีกว่าจ้ะทุกคนก็จะนอนเล่นไปเลยตึ้งอย่างงี้นะครับทุกคนนอนเล่นไปเลยก็นอนเล่นอ่ะทุกคนเออนอนเล่นก็คือนอนเล่นอ่ะกิจกรรมช่วงก่อนนอนเนี่ยจะมีไม่เยอะก็คือไม่ดู YouTube ก็ดูซีรีส์ซึ่งตอนนี้เนี่ยดูซีรีส์อยู่นะครับทุกคนเออแต่ก็ไม่แน่ถ้าหาว่าเปิด YouTube แล้วมีอะไรน่าดูก็อาจจะดู YouTube นะเออหรือไม่ก็อาจจะซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็อยากดูซีรีส์มากกว่าเพราะว่าฉันอยากให้มันจบๆไปสักทีนะครับทุกคนดูดีกว่าอ่ะทุกคนก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปนอนแล้วนะครับนะสำหรับคืนนี้นะฮะนี่ก็เป็นการในรูทีนของเราก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเบสิกมากๆนะก็คือเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเออดูซีรีส์เอ่ยดู YouTube เอ่ยแค่นั้นไม่ได้ทำอะไรเยอะนะฮะมันไม่ได้มีพิเศษอะไรนอกจากว่าแบบเออจะมีอะไรพิเศษอ่ะทุกคนเช่นแบบว่าเออออกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าว่ามีมั้ยแบบว่าเออออกไปกินข้าวเดี๋ยวเราทำเป็นเหมือนแบบซีรีส์แยกแล้วกันว่าแบบเออ what I do after I work อะไรเงี้ยเอาปะสนใจคอมเมนต์บอกนะครับทุกคนเผื่อว่ามีโมเมนต์ที่แบบเออเราออกไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเอออะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะครับทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเอาอยู่ไหนเนี่ย
อุ๊ด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 